าสมาธิในการฟังเพื่อได้เกิดประโยชน์ให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องจะได้น้อมเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาสู่ใจของตนเองเพื่อให้ธรรมะเนี่ยเกิดประโยชน์กับชีวิตมันต้องน้อมธรรมะเข้าไปในใจให้ชีวิตเราเนี่ยมีแสงสว่างนะดับความมืดมนดับอวิชชาคือความไม่รู้มาฟังเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนถึงความรู้มันครบรอบของมันมันถึงที่สุดนะเพื่อดับอวิชชามันเพราะเราเกิดมาเราไม่รู้อ่ะนะไม่รู้หลายๆเรื่องมันก็เลยปฏิบัติไม่ถูกชีวิตก็ไปเรื่อยล่ะนะไปตามยถากรรมของมันน่ะไปตามเรื่องของมันไปตามกิเลสไปตามอวิชชาความไม่รู้มันเป็นตัวหลักนะเป็นแม่ของกิเลสทั้งปวงนั่นล่ะเป็นแม่ของความโลภความโกรธความหลงความเร่าร้อนต่างๆเนี่ยให้เราก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างไปตามเรื่องของความรู้สึกเพราะชีวิตของเราเนี่ยนะอยู่ด้วยความรู้สึกอยู่ด้วยความรู้สึกตลอดชีวิตเลยอ่ะนะเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยนะก็ไหลไปเรื่อยล่ะเราทำให้มีความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานในการที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาประกอบกับชีวิตของเรามาเป็นชีวิตที่มีธรรมะมีแสงสว่างส่องทางให้เดินแล้วไม่มืดแล้วไม่ชนทางนู้นทีไม่ชนทางนี้ทีนะเดินไปตามทางของมันที่ถูกต้องให้ชีวิตเนี่ยมีความสงบมีความเยือกเย็นแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้หมดถ้าเราไม่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยคำสั่งสอนในทุกศาสนามันก็คงไม่เกิดอ่ะทุกศาสนาเกิดมาเพราะแก้ปัญหาของชีวิตของมนุษย์นั่นแหละแต่ละศาสนาก็มีแนวทางในการเดินของชีวิตทางคือการปฏิบัติของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาของพุทธศาสนาเราเนี่ยก็มีทางที่เราเรียกว่ามรรคนั่นแหละต้องมีทางเดินพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆเกิดมาเนี่ยตั้งมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ถ้าเมื่อเราไม่มีทุกข์เนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยก็คงไม่มีใครตั้งอ่ะแต่ปัญหามันเกิดมาเนี่ยมันเกิดจากที่ธรรมชาติมันสร้างสรรค์ออกมาให้เราเป็นแบบนั้นน่ะเป็นการผสมปรุงแต่งนะความรู้สึกพาเราไปเรื่อยล่ะความรู้สึกอันเนี้ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันก็เป็นแบบนั้นพาไปถ้าพาไปสุขมันก็อย่างเดียวก็ดีอ่ะแต่มันไม่พาไปสุขอย่างเดียวสิแวะทุกข์ไปด้วยอ่ะมันก็วนแล้วชีวิตเราถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็เราหลับตามีอวิชชาเมื่อเราหลับตาเนี่ยก็เดินไปเรื่อยอ่ะเดินวนไปเรื่อยอ่ะวนด้วยกิเลสเนี่ยวนด้วยกรรมนะแล้ววิบากเนี่ยพอวิบากแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาใหม่อีกเกิดกรรมอีกเกิดผลของกรรมวิบากอีกแล้วก็มาวนกิเลสใหม่ไม่รู้จักที่สิ้นสุดเลยต่อไปเรื่อยล่ะวนวนวนไปชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นนะวนอยู่อย่างเงี้ยจิตใจเราอะอุปมาเหมือนกับว่า
เอาลามาตัวหนึ่งนะอาจารย์ท่านว่าไว้เอาลามาตัวหนึ่งผูกเชือกแล้วก็ให้อีกด้านก็ผูกที่ลายด้านก็ผูกที่คันชักเพื่อจะชักน้ำขึ้นมาใช้เนี่ยก็ให้ลาเนี่ยเดินลามาเดินฝุดเชือกแล้วมันก็ไม่เดินต่อไม่เดินต่ออันนี้ไม่เดินต่อน้ำก็ไม่ชักขึ้นนะสิไปทำยังไงล่ะก็เอาผ้าเนี่ยผูกตาลาตัวเนี้ยเอาผูกตาแล้วลามก็เดินไปเรื่อยล่ะมันไม่รู้ว่ามันวนอยู่ตรงนั้นน่ะนะตอนไม่ผูกตามันก็เดินฝุดปลายเชือกไม่เดินวนไปอ่ะเพราะรูปมาวนไปก็วนฟัมที่เดิมวนฟัมที่เดิมใช่ไหมล่ะก็ผูกตาพอผูกตาแล้วมันก็ไม่รู้แล้วว่ามันเดินวนหรือไม่วนก็เดินไปเรื่อยล่ะเดินวนรอบไปเรื่อยล่ะเพราะผูกตามันไม่รู้แล้วเพราะมันไม่รู้จริงๆเพราะความไม่รู้คืออวิชชาเหมือนกับเราก็โดนหลับตาเนี่ยโดนปิดตาเนี่ยไม่รู้ว่าวนอยู่ตรงที่เดิมอ่ะด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเฝ้าแล้วเฝ้าอีกหัวเราะแล้วหัวเราะอีกเดี๋ยวยินดีเข้ามายินร้ายเข้ามาทำไงให้เราเป็นผู้สงบมีความสุขอยู่ได้ล่ะแล้วก็ต้องศรัทธาในคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องศรัทธาที่จะปฏิบัติตามท่านเพราะท่านปฏิบัติถึงที่สุดแล้วท่านดับทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านเป็นพุทธะแล้วท่านเป็นพุทโธแล้วเราก็กำลังตามท่านไปแล้วก็พุทโธทุกวันใช่ไหมล่ะแต่พุทโธอันนั้นน่ะถึงจิตใจเราหรือยังธรรมะเข้าไปในจิตเรามะเข้ามาในจิตใจของเราหรือเปล่าเราน้อมเข้ามาในใจเรามะนะธรรมะต้องน้อมเข้ามาในใจต้องเป็นสันทิฏฐิโกนะโอปนยิโกน้อมเข้ามาในใจถ้าไม่น้อมเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนซ้ำที่เดิมด้วยกิเลสด้วยกรรมด้วยวิบากเนี่ยนะวันเอาเรื่องของจิตใจเนี่ยที่เห็นได้ปัจจุบันเนี่ยนะแล้วเกิดทางตาทีทางตาดับไปเกิดทางหูทีหูดับไปเกิดทางลิ้นทีทางจมูกทีทางกายทีทางมโนทางใจทีซ้ำวนซ้ำวนอยู่ที่เนี่ยเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเพราะอำนาจของความไม่รู้อ่ะเพราะเราฟังธรรมะเราก็ไม่เคยเอาธรรมะเนี่ยต้องเอาน้อมเข้ามาในใจโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วเอาสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมาน้อมเข้ามาในใจมาไข้ควรพิจารณามาสร้างอารมณ์ว่าเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายละความยินดีละความยินร้ายในโลกเอาใจเป็นกลางซะมีความสงบใจเราไม่กระเพื่อมไม่เอาข้างนอกเนี่ยมากระเพื่อมที่ใจเราเอามาละรู้จักสันโดษสันโดษกามนะสันโดษในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์สันโดษมันพอใจในที่เรามีแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับอะไรกับมันมากไม่ต้องไปผูกพันไม่ต้องมัวเมาไม่ต้องมัวเมาจนเกินไปเนี่ยใช้ให้เกิดสติปัญญาควบคู่ไปกับธรรมะเดินไปคู่กันให้ชีวิตกับธรรมะเนี่ยไปด้วยกันนะน้อมธรรมะเข้ามาในใจเนี่ยทำอะไรก็มี
เหมือนกับเราท่องบทใดบทหนึ่งเนี่ยท่องจนขึ้นใจท่องจนวนเวียนอยู่ในหัวของเราเนี่ยเอาแบบนั้นเลยเราจะละความยินดีละความยินร้ายละใจที่มันกระเพื่อมเดี๋ยวไปรักบ้างไปโกรธบ้างในที่กระเพื่อมเนี่ยเอาไว้ในใจให้ในวนเวียนในหัวของเราเนี่ยเราจะละความยินดีว่าละความยินร้ายเราจะปลูกสตินะอ๋อสติมันทำให้เรากั้นความยินดีความยินร้ายได้มันปกป้องจิตของเราได้นะให้นึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน้องเข้ามาในใจเราเนี่ยเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเราจะรับประโยชน์เยอะไอ้ที่เรายังไม่ได้เนี่ยเพราะเรายังมีอวิชชาเยอะไม่รู้เยอะแล้วธรรมะมันเยอะแยะไปหมดแล้วทำยังไงดีเอาที่มันดับทุกข์ได้สินะให้รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงปัญหาชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะดับมันไปได้ยังไงเอาแค่สองเรื่องนี้ก็พอแล้วนะให้รู้จักว่ากฎธรรมชาติมันมีอยู่เนี่ยมันผสมปรุงแต่งเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งอวิชชาอวิชชากิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยล่ะเกิดที่จิตเนี่ยล่ะแล้วความมีวิชามีปัญญามันก็เกิดที่จิตเนี่ยล่ะมาทำจิตอันเนี้ยตัวเดียวเนี่ยตั้งจิตไว้ให้ถูกนะมีความเข้าใจให้ถูกตั้งสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นให้ถูกนะเดินชีวิตให้ถูกทางนะมีพบเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดจากจิตกุศลกรรมเกิดจากความสุขเพราะเรามีกุศลน่ะนะเราถึงเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีกุศลเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีความสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็พัฒนามันต่อนะถ้าเราไม่มีกุศลเป็นพื้นฐานเนี่ยเราคงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะนะพอมนุษย์เป็นผู้ที่มีใจสูงแล้วนะมนุษย์มโนเนี่ยมนะคือใจใช่ไหมล่ะสยะคือสูงมโนคือใจมโนคือตัวรู้ธาตุรู้ความรู้เนี่ยนั้นมโนก็คือความรู้สูงมนุษย์คือผู้ที่มีความรู้สูงความรู้สูงก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดนะฉลาดที่จะฝึกฝนจะพัฒนาตัวเองได้จริงๆมนุษย์เนี่ยฉลาดฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้ต่อยอดความรู้กันได้ถ่ายทอดความรู้กันได้เพราะมนุษย์ฉลาดอ่ะสร้างนู้นสร้างนี่เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจนถึงเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะว่าการฝึกฝนทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆเรียนรู้พัฒนาบ่อยๆมันก็เจริญขึ้นนี่คือทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตก็เหมือนกันมันก็ต้องมันพัฒนาได้เพราะความมนุษย์น่ะมีความรู้สูงและความฉลาดนะแล้วก็เอาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเอามาเรียนรู้เอามาฝึกฝนเอามาพัฒนาปัญญาตัวเองพัฒนาชีวิตที่จะแก้ปัญหาของชีวิตทุกเรื่องอ่ะธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วก็เห็นช่องอันนี้แล้วแล้วก็เอาเนี่ยแหละแล้วก็ฝึกเพราะมนุษย์จะฝึกได้นะมนุษย์จะฉลาดตาแต่เราเนี่ยก็ไม่ยอมฝึกมันอ่ะมีชีวิตแค่ไหนอยู่ได้แค่ไหนพอเลี้ยงชีวิตได้ก็พอแล้วไม่ฝึกพัฒนาต่อพอเราฝึกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพ้น
จะค้นพบว่าชีวิตมากเรื่อยๆชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตมีทางเลือกได้มากขึ้นเลือกชีวิตที่จะเป็นจะใช้ชีวิตให้มากขึ้นมากขึ้นเลือกช่องทางของชีวิตได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลือกนะเลือกที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีที่สุดมีเป้าหมายของชีวิตมีแนวทางมีทางและมีแนวทางมีเป้าหมายแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละปฏิบัตินะที่จะให้ถึงที่สุดของทุกข์จริงแล้วศาสนาถ้าเราไม่มีทุกข์อ่ะก็มานั่งมาประพฤติปฏิบัติเพราะศาสนาก็สอนเรื่องดับทุกข์ฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่นิ่งอ่ะใจมันกระเพื่อมใจมันปรุงแต่งปรุงแต่งความคิดเห็นอะไรหน่อยก็ปรุงแต่งความคิดไปยินดีบ้างยินร้ายบ้างไปโกรธบ้างไปกลัวบ้างไปเกลียดบ้างโหอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆเข้ามาวิตกกังวลในอนาคตอะไรอาวรณ์ในอดีตเดี๋ยวอิจฉาริษยาเดี๋ยวยกตนข่มท่านเดี๋ยวก็หึงเดี๋ยวก็หวงเดี๋ยวก็อยากจะทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเยอะแยะไปหมดอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดมาทีแล้วก็สร้างกิเลสขึ้นมาใหม่อีกเกิดกรรมเกิดผลขึ้นมาอีกเบื่อไหมล่ะชีวิตแบบเนี้ยชีวิตที่ไม่นิ่งอ่ะซ้ายทีขวาทีมันไม่อยู่ตรงกลางนั่นเนี่ยแหละถ้าเราจะพ้นทุกข์เนี่ยนะเราจะมีความวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตเนี่ยนะเราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัตินะในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยหนึ่งเราจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะละความยินดีละความยินร้ายแล้วก็ไอ้ง่วงเงิมฟืนฟลือเนี่ยก็ละมันบรรเทามันนะบรรเทาแล้วก็บรรเทาไอ้เรื่องของความหงุดหงิดความรำคาญนะหลุกหลีกใจเนี่ยนะสร้างจิตอันเนี้ยให้มีอุเบกขาซะมีความวางเฉยนะแล้วก็มีสติเนี่ยบริสุทธิ์สมบูรณ์เนี่ยนะวางเฉยนะไม่ได้วางเฉยไม่รู้อะไรนะวางความยินดีความยินร้ายนะวางซะเพราะว่าล่ะเพราะอวิชชาเนี่ยเรามีอวิชชาใช่ไหมล่ะมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติว่ามันจะต้องปรุงแต่งผสมปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยล่ะปรุงนะปรุงแต่งเป็นกิเลสปรุงแต่งเป็นกรรมปรุงแต่งเป็นผลของกรรมมั่งปรุงแต่งไปเรื่อยอ่ะนะแล้วก็บรรเทาเนี่ยความยินดียินร้ายเนี่ยเพราะความยินดียินร้ายมันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งมันเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปบังคับมันก็ไม่ได้ให้อารมณ์คงที่ก็ไม่ได้นี่แหละแล้วมันก็เป็นความเคยชินที่เราจะต้องไปปรุงแต่งมันอยู่เรื่อยเลยอ่ะเพราะเราไม่เห็นอารมณ์ไม่มีอุเบกขาพอนะไม่มีสมาธินะไม่ได้ฝึกสมาธิที่จะมีจิตใจตั้งมั่นเห็นความยินดียินร้ายมากระทบจิตใจของเราเนี่ยแล้วก็ปรุงแต่งตามมันมีสมาธิไม่มีสติพอหาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาในปัญญาที่จะเอามาละมันอ๋อมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงปะเดี๋ยวก็ดับปะ
มองไม่เห็นกฎของธรรมชาติจริงๆนะความอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เรามืดบอดอ่ะบดบังสิ่งบดบังความเป็นจริงของธรรมชาติอ่ะบดบังมากเลยอ่ะนั่นเรามาฟังเนี่ยนะมาใคร่ควรดูมันจริงมะพอเรารู้ทีละเรื่องแล้วเรารู้เรื่องนี้แล้วต่อไปก็รู้เรื่องอีกเรื่องนะมันก็จะไล่อวิชชาความไม่รู้ไปเรื่อยล่ะเราจะมีความรู้ขึ้นเรื่อยๆความรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยมากขึ้นเหมือนฝนที่ตกลงในตุ่มทีละหยดทีละหยดทีละหยดสักวันหนึ่งก็เต็มได้อะแล้วมันครบรอบมันก็เต็มได้ให้เป็นแบบนั้นน่ะฝึกเอาวะยิ่งเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยวัดเยอะแยะเนี่ยคำสั่งสอนเยอะแยะยิ่งสมัยเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยนะเราก็ใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สินะใช้มันให้เกิดประโยชน์จะไปผูกพันมัวเมาอะไรกับมันมากนะใช้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตเราเนี่ยอย่าให้มันดึงใจเราปะนะให้อย่าเป็นทาสมันจะเป็นทาสวัตถุแต่เราจะใช้วัตถุเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนะรู้เท่าทันมันอายะธรรมของมนุษย์ไปแบบไหนแล้วก็ไปตามนั้นนั่นล่ะไม่ขวางเขาแต่เรามีสติปัญญารู้อยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่แล้วก็มีโยนิโสมนสิการคิดเรื่องธรรมะเนี่ยไว้ในใจอ๋อเราจะละความยินดีละความยินร้ายนะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจิตใจที่ไปยินดีกับยินร้ายเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่อ่ะแล้วก็ยึดอะไรมันก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เรายึดเนี่ยนั่นแหละทำให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เราไปยึดกับมันน่ะยึดทั้งวัตถุยึดทั้งสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุยึดความคิดเราคิดแบบนั้นคิดแบบนี้เป็นของเราแล้วความคิดก็ไปทะเลาะกับคนอื่นกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไหลไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุและปัจจัยอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่ะให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดการกระทำคือกรรมเนี่ยเกิดวิบากเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกข์แล้วเหตุและปัจจัยอะไรที่เราจะไม่เกิดทุกข์ล่ะแล้วก็ต้องมีอุเบกขาประกอบไปด้วยสตินะและมีปัญญาจริงแล้วสมาธิกับปัญญาเนี่ยจะพูดว่าเป็นคนละตัวก็ได้อะจะเป็นพูดว่าตัวเดียวกันมันก็ได้นะก็เหมือนกับไฟอ่ะพอมีไฟก็ต้องมีแสงใช่ไหมล่ะแล้วไฟกับแสงมันคำมันคนละคำกันใช่ไหมล่ะแต่มันเนื่องกันไหมล่ะเออมันก็ตัวเดียวกันเพราะว่าแสงก็มาจากไฟใช่ไหมล่ะนั่นล่ะก็เหมือนกันนั่นล่ะมีสมาธิกับปัญญาเนี่ยสมาธิกับปัญญาก็ตัวเดียวกันนั่นล่ะอันเนี้ยล่ะเรียกว่าสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาแนบแน่นถึงที่สุดมีอุเบกขาตรงนั้นน่ะเพราะว่าล่ะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอุเบกขาจริงไหมล่ะถ้าพูดถึงอุเบกขาก็มีสมาธิในตัวของมันเองอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานเป็นหลักอยู่นะพอมีอุเบกขาแล้วมีสติมันระลึกควบคุมปรับปรุงความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ทำปะทำด้วยธรรมะเห็นมันนะทำด้วยใจที่รักนะในหน้าที่เพราะธรรมะเนี่ยก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำมนุษย์ต้องทำหน้าที่เหมือนเราอ่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเกิดมาต้องทำหน้าที่ต้องกินอาหารใช่ไหมล่ะเพื่อเรามีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราไม่กินไม่ทำหน้าที่กินอาหารเราอยู่ได้ไหมล่ะ
ไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นธรรมะพื้นฐานเดิมของธรรมะเนี่ยแปลว่าหน้าที่ทุกอย่างคือหน้าที่ต้องทำทำด้วยธรรมะก็มีความสุขถ้าทำด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากก็ไม่มีที่สิ้นสุดแถมก็ต้องทุกข์อีกต่างหากเพราะกิเลสตัณหามันเกิดจากอวิชชาเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะมันมีสัจจะเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีพื้นฐานกุศลอยู่แล้วนะมีพื้นฐานแห่งความสุขอยู่แล้วมีพื้นฐานแห่งความดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่แล้วก็มาฝึกเลยนะรู้ถ้าเรารู้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วก็เท่ากับว่าเราได้ก้าวหนึ่งแล้วดังนั้นเราก็ก้าวต่อไปนะก้าวต่อไปที่จะฝึกสติมีฝึกสติเนี่ยนะไปในกายเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยเอาสติไปตรงนั้นนั่นแหละมีที่ตัวเองตัวเราเองหมดเลยใช่ไหมล่ะนะแล้วก็มีอุเบกขามีใจที่ประกอบไปด้วยสตินะอารมณ์อะไรมาแล้วอุเบกขาวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่ไม่เอาอะไรเลยนะไม่ใช่พลึมพลือทื่อๆอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะอุเบกขานี่เป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาประกอบด้วยสมาธิอันนี้อาตมาบอกกันละนะอุเบกขามันเป็นเรื่องของสมาธิมาที่ถึงมีอุเบกขาไรมาก็เห็นหมดรู้หมดรู้แล้ววางมันเป็นผู้รู้แล้วรู้แล้วพ้นนะพอเรารู้แล้วมีปัญญาแล้วรู้พ้นไม่รู้ยึดนะรู้แล้วพ้นวางภาคความยินดีความยินร้ายออกจากใจแล้วภาคความเป็นตัวตนของตนออกจากใจเราไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเรานะเพราะเราไม่รู้สัจจะใช่ป่ะจิตมนุษย์น่ะบอกแล้วมีพื้นฐานของกุศลเนี่ยสามารถที่จะรู้ความเป็นจริงได้รู้สัจจะความจริงได้รู้อริยสัจได้พุทธเจ้าเราก็เป็นมนุษย์น่ะใช่ไหมก็ท่านฝึกฝนน่ะท่านเลยรู้กฎของธรรมชาติตัดจักรวาเป็นจริงท่านรู้เยอะเอามาสอนเราแค่สองเรื่องอ่ะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แล้วท่านรู้ความจริงสูงสุดอ่ะเอามาแค่สี่เอามาสอนเราคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยล่ะนะไอ้มรรคตัวเนี่ยสำคัญเป็นทางเดินของพุทธศาสนาเพื่อจะไปถึงที่สุดของทุกข์ทำให้เราชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะเพราะอริยมรรคทางของผู้ที่ประเสริฐแล้วมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐใช่ไหมล่ะมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงใจประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐแต่มนุษย์เราจะประเสริฐได้ก็ต้องมีการฝึกฝนถ้าไม่ฝึกฝนก็ไม่เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆนึงอ่ะตามอารมณ์ไปเรื่อยวันๆนึงอารมณ์อะไรมาก็ไม่เห็นมันไม่เห็นจิตใจอันนี้จิตอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกนะเราเกิดมาเนี่ยเพราะธรรมชาติเพราะสัจจะเพราะธรรมะเราเกิดมาผสมปรุงแต่งนั้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุรู้เนี่ยวิญญาณธาตุรู้ธาตุจิตเนี่ยนะทำแล้วรู้นู่นรู้นี่ได้เยอะรู้แล้วยึด
ไปเรื่อยละจนฝ่าเราจะมีวิชานั่นแหละมันเลยไม่ยึดมันเลยจะค่อยๆรู้แจ้งตอนนี้เราก็ยึดอยู่แล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองเนี่ยให้มาให้ยึดค่อยๆปล่อยมันค่อยๆปล่อยมันเพราะเราฝึกยึดมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมล่ะเพราะเราก็มีอวิชชามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วเมื่อเราเกิดไม่ใช่เราเกิดมาเรามีเรายึดเราจะมีกิเลสเลยก็ไม่ใช่นะนะเรามาสร้างสมมันเองมาสะสมมันมาสร้างมันได้เลือดแต่เด็กๆเนี่ยจนเราสามารถแยกแยะได้อ่ะแล้วติดต่อกับโลกภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอยู่ต่อเวลาแต่สมัยเด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจติดต่อกับโลกภายนอกแล้วก็แยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบใช่ไหมล่ะสิ่งนี้เรายินดีสิ่งนี้เราไม่ยินดีจริงมากเราสามารถแยกไปอย่างนั้นแล้วก็สะสมมาเป็นนิสัยของเราอ่ะและจิตส่วนลึกของเราอ่ะนะพอเรามียินดีก็มีว่าเรายินดีมีเรายินดีแล้วไม่ทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมสภาวะของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นมันเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นมันมีอยู่มันมีอยู่จริงตาเห็นรูปเห็นมีจริงหูได้ยินเสียงเสียงมีจริงมีจริงตามธรรมชาติมีจริงตามระบบของระบบประสาทของเราแต่ไปทำไมมันไปมามันปรุงแต่งว่าเสียงนี้เราเป็นคนได้ยินความรู้สึกที่เห็นเป็นหรืออารมณ์ที่มันสุขมันทุกข์เนี่ยมันเป็นของเราเห็นป่ะเพราะเรายึดมันเราไม่ปล่อยให้มันเป็นของธรรมชาติอ่ะขันเรามีโครงสร้างของชีวิตที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยเราก็ยึดมั่นในขันห้าขันห้าทำงานตามธรรมดาของมันน่ะตามหน้าที่ของมันแต่เราก็ไปยึดมันไปฟงเอาวะฟงความรู้สึกเข้ามาในจิตของเราเนี่ยจิตเราก็ออกไปรับอารมณ์ไอ้จิตที่ออกรับอารมณ์เรียกว่าเจตสิกไอ้ตัวรู้สึกก็เป็นเจตสิกสติก็เป็นเจตสิกนะปัญญาก็เป็นเจตสิกไม่ได้จิตโดดๆอ่ะไม่ได้จิตเดียวๆไม่ได้จิตเดิมๆจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยดั้งแท้ดั้งเดิมเนี่ยเป็นจิตที่ประพัดสอนผุดผ่องแต่เมื่อมีกิเลสเข้ามาเมื่ออวิชชามันเข้ามาครอบงำจิตใจเนี่ยจิตใจมันก็หม่นหมองขุ่นมัวปะกิเลสแปลว่าเฝ้าหมองให้จิตดวงเดิมอันเนี่ยเฝ้าหมองปะออกไปรับอารมณ์ไอ้ตัวที่ออกรับอารมณ์เรียกว่าเจตสิกมันทำงานเท่ากับพร้อมกันกับจิตนั่นแหละนะเรียกว่าเจตสิกออกไปรับอารมณ์แล้วก็ไปไหลตามอารมณ์มันถ้าเผื่อเรามีสตินะพออารมณ์อะไรมาปุ๊บสติมันตั้งรับมันจะปกป้องจิตดวงเนี้ยปกป้องแล้วก็พยายามรักษาจิตเนี่ยให้ห่างจากกิเลสเพราะสติเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมเจตสิกธรรมเป็นตัวกุศลเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอกุศลมาเนี่ยเข้ากับมันไม่ได้ล่ะมันจะประกัดไว้ออกไว้หมดอ่ะนะประกัดอกุศลออกหมดนะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราต้องในชีวิตเราต้องปลูกสตินะปลูกสติแล้วทำวิสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีวิชามากขึ้นเพื่อจะละอวิชชาก็ค่อยละนะธรรมะมีอยู่จริงนะตาเนี่ยเห็นมีจริงมีจริงจริงกระทบจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตา
มันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปพอตากระทบรูปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปวิญญาณไปรับรู้สามตัวนี่รวมกันก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นผัสสะอารมณ์กระทบจิตบางเวลาเนี่ยไม่ใช่เราจะปรุงแต่งเป็นกิเลสอยู่ทุกเวลาหรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่จะมีผัสสะตลอดไม่ใช่จะมีเวทนาตลอดหรอกถ้าเราไปให้ความหมายคุณค่ากับมันมันก็เกิดเวทนาที่ชอบและไม่ชอบบางทีเราเห็นอะไรไปแล้วก็ผ่านตาใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งนี่ใช่ไหมล่ะไม่ปรุงแต่งมันก็ธรรมดามันก็เป็นความสงบใช่ไหมไปกลางๆมันความสงบแล้วปรุงแต่งเมื่อไหร่คราวนี้มันก็เพิ่มสิถ้ามันมาทำให้เรามีเวทนาที่มีความสุขยินดีมันก็หัวเราะชอบใจเวทนาที่มาถึงเราเนี่ยเราไม่ชอบเนี่ยขัดกับความรู้สึกของเราแล้วก็ไม่ชอบแต่แล้วก็ร้องไห้หรือตีโพตีพายใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ตรงกลางอ่ะเห็นป่ะมันปรุงแต่งอ่ะท่านนั้นน่ะเรามีทั้งปรุงและไม่ปรุงปรุงและไม่ปรุงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็วุ่นเดี๋ยวก็ว่างอ่ะเนี่ยเราจะมาฝึกปฏิบัติปลูกสติเพื่อที่จะให้มันว่างอยู่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มันว่างตลอดว่างกว่าความยึดมั่นถือมั่นว่างจากตัวตนของตนว่างจากความยินดีว่างจากความยินร้ายละความง่วงงึมความหดหู่ใจละความหงุดหงิดรำคาญใจหลุกหลีกใจเพราะใจมันอยู่ไม่สุขอ่ะมันก็เลยไปเรื่อยล่ะบางทีมันใจมันหลุกหลีกใช่ไหมล่ะพอใจหลุกหลีกแล้วมือบางคนเนี่ยมือก็อยู่ไม่สุขใช่ไหมล่ะคิดฟุ้งฟ้านไปเรื่อยล่ะอยู่ไม่สุขอ่ะมือไม่เท่าไหร่กายไม่เท่าไหร่วาจาอีกหลุกหลีกไปเรื่อยล่ะบ่นคนนี้ว่าคนนี้ไปเรื่อยล่ะเราเอากิเลสของเราไปที่ตั้งเป็นมากกันนะแล้วเอาความต้องการของเราเนี่ยไปโยนยัดใส่คนอื่นถ้าคนอื่นทำตามเราเราก็ดีใจใช่ไหมล่ะถือว่าเป็นพวกแต่คนอื่นโยนกิเลสโยนความต้องการของกิเลสของเราในโยนให้คนอื่นคนอื่นไม่ทำตามเราแล้วก็โมโหก็โกรธเขาหาทางกลั่นแกล้งเขาจริงไหมเนี่ยคนไม่ได้ฝึกคนมีอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าจิตใจเราเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราให้ได้ให้เป็นจิตที่เห็นธรรมะให้เป็นจิตที่ปล่อยวางให้เป็นจิตที่มีความสงบมีความสุขเพราะเรามาฝึกเรารู้แล้วอ่ะเราเป็นพุทธะแล้วก็ภาวนาบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้พุทโธแปลว่าผู้รู้ใช่ไหมล่ะรู้แล้วพ้นรู้แล้วพ้นไม่ได้รู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราแล้วไปโยนให้คนอื่นทำตามความคิดเราก็เป็นแบบนั้นน่ะนะให้จิตมันโพงอยู่ด้วยสติเนี่ยให้รู้เห็นอารมณ์มันฝึกมันเอาวะชีวิตที่เหลือเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ลืมตาอีกหรือเปล่าพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สำรวจค้นตัวเราเองสิว่าเราอารมณ์รักยังเกิดอยู่ในจิตเราไหมอารมณ์โกรธมีไหมยังมีอยู่มะอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัววิตกกังวลในอนาคตอะไรอวรในอดีตเดี๋ยวหึงเดี๋ยวหวงเดี๋ยวอิจฉาริษยาเดี๋ยวจะเครียดแค้นคนอื่นเนี่ยยังมีในอารมณ์เรามะถ้าเรามีอยู่อารมณ์ก็พยายามละมันซะไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางซะนะเอามาฝึกอันดับแรกเนี่ยเราต้องฝึกในศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าท่านมีปัญญาและท่านก็คิดค้นเนี่ยว่ามันธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยฝึกได้
เราท่านเอาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเอามาใช้เกิดประโยชน์ว่าเราต้องฝึกในศีลนะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอันดับแรกเนี่ยเราต้องฝึกในศีลในกายวาจาเนี่ยเราต้องฝึกให้เป็นคนที่มีกายวาจาที่ประกอบไปด้วยไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยไม่ชิงชังคนอื่นเนี่ยไม่พยาบาทคนอื่นเนี่ยโอ้เราต้องปรับพฤติกรรมของเราก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานถ้าเราปล่อยพฤติกรรมตามยถากรรมมันก็เข้าที่เข้าฝักแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงยากเพราะเราถ้าเราสามารถที่จะควบคุมทางด้านศีลกายวาจาที่จะคนอื่นตำหนิเราไม่ได้ตัวเองก็ตำหนิไม่ได้เพราะโอ้ตัวเองตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เริ่มควบคุมกายวาจาที่ดีแล้วเห็นอะไรก็ดีไปหมดพูดแต่สิ่งที่ควรพูดใช่ไหมล่ะไม่ได้พูดปดนะคนอื่นเขาเสียหายพูดล่อลวงคนอื่นเพื่อเอาประโยชน์พูดส่อเสียดที่จะให้คนอื่นเขาแตกแยกพูดคำหยาบคำไม่น่าฟังพูดจาไร้สาระเพ้อเจ้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงเนี้ยการพูดของเราเนี่ยพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดไปเถอะแต่ยกเว้นสี่เรื่องเนี่ยที่จะไม่พูดปดเป็นหลักไม่พูดฝ่าเสียดให้คนอื่นเขาแตกแยกกันพูดแต่สิ่งที่เขาปรารถนาให้เขามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะกันให้พูดคำหยาบพูดแต่คำที่ดีให้กำลังใจคนอื่นพูดให้กำลังใจคนอื่นเรามือไม่พายก็อย่าเอาเท้าลาน้ำใช้วาจาหำหั่นคนอื่นถ้าคนอื่นเขาเสียใจหมดกำลังใจในการทำหน้าที่แล้วก็พูดไร้สาระเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยหาสาระไม่ได้เหมือนพูดเหมือนหว่านข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันมีข้าวไหมล่ะไม่มีอ่ะมีแต่ข้าวเปลือกใช่ไหมล่ะหวานไปเรื่อยอ่ะมีประโยชน์ไหมล่ะไม่มีประโยชน์แล้วข้าวเปลือกเมื่อมันหวานไปแล้วเนี่ยมันเก็บง่ายไหมไม่ง่ายหรอกเม็ดมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันก็ไหลปิวไปทั่วล่ะเก็บก็ยากทำความสะอาดก็ยากกายเราก็เหมือนกันกายเราก็จะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครนะไม่ลักขโมยของใครไม่ละเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วก็ไม่เอาไม่ทำร้ายของรักของคนอื่นเนี่ยทำแล้วก็แต่ทำไปเถอะยกเว้นพวกเนี้ยนะมันก็จะไม่มีโทษกับเราเมื่อเราไม่มีโทษทางศีลและฝึกเขาเรียกว่าตายฝึกขาฝึกฝาหรือฝึกฝนในสามหมวดหมวดศีลหมวดสมาธิหมวดปัญญาเนี่ยกำลังศึกษาฝึกฝนในเรื่องของศีลอยู่เพื่อจะไม่ให้มีโทษทางกายวาจาเมื่อจะได้ไม่ต้องกังวลนะได้เป็นพื้นฐานมีพื้นฐานที่ดีมีอารมณ์ที่ดีมีกุศลที่ดีเพื่อจะทำหนุนไปจิตที่มีสมาธิทำสมาธิขึ้นเรื่อยๆนะเพราะเราสมาธิเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลไงและพระสมาธิมันเป็นกุศลใช่ไหมล่ะถ้าจิตใจเรามีแต่อกุศลเนี่ยสมาธิมันก็ไม่เกิดจริงไหมล่ะมันเข้าได้กับสมาธิไม่เชื่อหรอลองนั่งสมาธิลองโกรธสิลองมีอารมณ์ที่ไม่ดีสิลองกระวายใจสิยอมนั่งสมาธิได้ไหมฉะนั้นคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ชอบอารมณ์โกรธเนี่ยชอบว่าคนอื่นชอบใส่ร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยดูได้เลยว่าเป็นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสติก็เท่ากับไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็คือไม่มีสติพอไม่มีสมาธิก็เลยพานไปเลยไม่มีปัญญาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นไม่เป็นทำตัวให้เป็นคนที่หมดทุกข์สร้างจากกรรมให้กับตัวเองสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองคนอื่นก็เกลียดชังคนอื่นไม่สามารถไหว้เราได้
ตัวเองยังไหว้ตัวเองไม่ได้เลยจะหวังว่าคนอื่นจะไหว้ตัวเองได้ล่ะจริงไหมล่ะนี่ถึงใช่ปะล่ะมันเนื่องกันหมดอ่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะยิ่งสมาธิกับปัญญาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะก็บอกแล้วอ่ะเมื่อมีไฟอ่ะไฟเปรียบเหมือนกับสมาธิใช่ไหมล่ะพอมีไฟแล้วมันต้องมีแสงใช่ไหมล่ะแสงก็เหมือนกับปัญญาแล้วไฟกับแสงมันเป็นอันเดียวกันไหมล่ะมันเนี่ยงถึงกันหมดนั่นล่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่แนบแน่นไปด้วยปัญญาอ่ะเหมือนบทรัตนสูตรอ่ะเรื่องสวดกันน่ะใช่ป่ะล่ะรัตนสูตรพระสูตรรัตนพระสามเป็นรักแก้วสามประการใช่ไหมล่ะสวดที่ทำให้เกิดกำลังใจในเรื่องของปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเมื่อทำวัดเย็นที่ท่านสวดกันน่ะนั่นล่ะอนันตระยะสมาธิสมาธิที่แนบแน่นไปด้วยปัญญานะมีคือมีอุเบกขาวางเฉยอยู่เห็นอารมณ์วางเฉยในความยินดียินร้ายนะเท่าทันอารมณ์มันเห็นจิตมันเพราะอะไรเพราะเราปลูกสติปลูกสติให้มันเจริญขึ้นให้มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นปลูกสติไปในกายเวทนาในจิตในธรรมที่ตัวเราเองเนี่ยล่ะตัวเราเองมีหมดแล้วนะไปในอิริยาบถนะแล้วพอปฏิมันตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะคุ้มครองจิตอันเนี้ยนะทำไปเถอะพอเราทำได้ฝึกในฝีนแล้วนะแล้วก็มาฝึกในสมาธินะซึ่งมันลึกฝึ้งฝ่ามันกว้างขวางกว่านะมันยากกว่าเพราะฝีมันก็ยังพื้นยังแคบอยู่เห็นง่ายสมาธิมันกว้างขวางมันละเอียดลึกซึ้งกว่าแล้วก็เอาสมาธิเนี่ยนะให้มีจิตที่เป็นสมาธิเอาสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือทำให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่จะต้องเป็นที่จิตใสจิตตั้งมั่นมั่นคงนะไม่แวบไปแวบมาไม่โดนดึงไปไม่โดนดึงมาและจิตที่มันควรแก่การทำวิปัสสนาปัญญาต่อคือมันอยู่ตัวสมาธิมันอยู่ตัวแล้วมันได้ที่แล้วที่จะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของกฎของธรรมชาติว่ามันมีอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันล้วนแต่ไม่เที่ยงมันล้วนแต่เป็นอนิจจังแล้วมันก็เป็นทุกขังเป็นสภาวะแห่งทุกข์มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันบีบคั้นเข้าไปให้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปมันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าสภาวะแห่งทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทำทั้งหลายทำทั้งปวงล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทุกอย่างทั้งวัตถุทั้งนามก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาพระธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งอย่างนิพพานเนี่ยก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาเลยนะอนัตตาทั้งหมดจิตนี้ก็เป็นของธรรมชาติไม่ได้เป็นอัตไม่ได้เป็นอัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราคืนธรรมชาติปะนั่นเรามาฝึกเพื่อจะคืนธรรมชาติไปให้หมดเพราะเรารู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมชาติมันเนี่ยไม่มีอะไรในโลกเราที่เราอยู่ฟองตัวอยู่มีชีวิตอยู่บนโลกเราเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นเลยมันน่ายินดีมันน่ายินลายเราจะอาศัยสติของเราเนี่ยอาศัยสัมปชัญญะความรู้ตัวตลอดก็คือปัญญานั่นแหละปฏิกับปัญญาเนี่ยนะเพื่อจะละความยินดีความติดใจพอใจยินดีและ
โทมนัสความทุกข์ใจความยินร้ายในโลกเนี่ยที่ตั้งอยู่ของโลกเนี่ยเราจะเอาออกจากใจของเรามันมีอยู่คู่โลกก็มีอยู่เรื่องของมันแต่อย่าให้มันไปอยู่ในใจของเราก็แล้วกันเอาออกไปซะออกด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วการปลูกสตินะทำสติปัฏฐาน4เนี่ยอย่างเดียวอ่ะมันก็ครอบคุณมรรคมีองค์8หมดอ่ะนะอันดับแรกสำคัญแรกโยมต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องนะมีทัศนคติที่ถูกต้องมีความเข้าใจมีความคิดเห็นที่ถูกต้องถูกเรื่องของอะไรเรื่องของสัจจะความเป็นจริงเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยให้มีความรู้สึกที่ถูกต้องเนี่ยให้มีวิชาเพื่อจะไล่อวิชาออกจากจิตใจซะนะให้เป็นจิตใจที่มีวิชาให้มีปัญญาพอปัญญาถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตก็จะหลุดพ้นไปเองนะเพราะมันเกาะมานานแล้วมันอยู่กับเรามานานแล้วเราเห็นทางอ๋อเดินทางเนี่ยละปุพพตินะตามมรรคมีองค์8เนี่ยละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอมีปัญญามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิได้เท่านั้นนั่นล่ะนะต้องทำให้มันมากขึ้นปัญญามากขึ้นมากขึ้นความรู้ความเห็นวิชาและปัญญามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นอันดับขั้นตอนของมันถ้าเรามีความพิความเห็นเป็นเรื่องของไม่ยินดีไม่ยินร้ายและให้เป็นสันทิฏฐิโกอยู่ในน้อมเข้ามาในตัวของเราโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในใจของเราเนี่ยให้ใจเราเนี่ยมีธรรมะให้ธรรมะน้อมเข้ามาในใจเราให้ใจเราน้อมไปที่ธรรมะให้เป็นสันทิฏฐิโกเห็นด้วยตามเป็นจริงของตัวเองเนี่ยเห็นด้วยตัวเองเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นไม่น่ายินดีน่ายินร้ายเพราะความยินดียินร้ายทำให้เกิดทุกข์ยินดียินร้ายทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดกรรมเกิดให้เกิดผลของกรรมโอ้ชีวิตนี้ไม่น่าเลยเราอยากจะพ้นจังเลยมันทำให้เราเล่าร้อนอ่ะกิเลสมันร้อนอ่ะเราอยากจะเย็นเราอยากจะสงบเยือกเย็นถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ต้องไปบัตรตามคำสั่งสอนตามคำชี้แนะของพระพุทธเจ้าเดินตามแสงสว่างอันนั้นไปอ่ะแสงอันนั้นน่ะยังมีอยู่คือมรรคมีองค์8เนี่ยนะถ้ามรรคมีองค์8ยังมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นอันดับแรกเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องพอมีความเห็นแล้วเนี่ยความปรารถนาความดำริหรือการความดำริหรือความปรารถนามันก็จะไปตามความคิดเห็นอันนั้นสังกัปปะสังกัปโปความดำริความปรารถนาชอบความต้องการชอบด้วยปัญญาเนี่ยก็จะไปตามความคิดความเห็นอันนั้นน่ะมันจะแน่กันหมดอ่ะเพราะเรามีความคิดความเห็นอันดับแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นหมดเลยอ่ะพอมีความต้องการมีความปรารถนาชอบมีความดำริชอบอย่างนั้นแล้วฉะนั้นสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมาอาชีวะก็เป็นไปตามความปรารถนาดังนั้นหมดมันจะหนุนกันไปนะมันจะหนุนกันไปมันจะสอดคล้องกันมันจะเนื่องกันจะสอดคล้องกันนะแล้วก็เวลาจิตกำลังใจกำลังจิตเนี่ยก็จะหนุนเข้าไปอีกก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรที่จะหลุดพ้นความเพียรที่จะไม่เป็นทุกข์อีกเมื่อจะสร้างวัฏฏะสงสารเข้าไปในจิตใจของเราเนี่ยให้วนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมเป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยเราจะหักมันซะทำลายมันซะด้วยความเพียรนั่นเนี่ยความเพียรที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลจะละสิ่งที่ไม่ดีจะละสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นบาปแล้วก็พยายามมีความเพียรที่จะไม่ให้บาปนั้นน่ะ
เกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเกิดจากการกระทำของเราเกิดจากวาจาของเราเพียรที่จะทำความดีขึ้นมาทำกุศลขึ้นมาเพียรมันเข้าไปไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ในชีวิตอีกแล้วที่ทำแบบนี้ที่จะละความชั่วละบาปและไม่ให้บาปไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจเพียรที่จะทำจิตใจที่ดีขึ้นมาที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นความดีขึ้นมาเอารักษาความดีอันนั้นไม่ได้แค่รักษาความดีอันนั้นรักษาสิ่งที่ดีอันนั้นแต่ทำให้มันเจริญไพบูลย์ขึ้นให้มันถึงที่สุดของมันนี่คือความเพียรนะทำให้เราเกิดการกระทำขึ้นมากระทำด้วยสติและปัญญานะแล้วจากนั้นมีความเพียรและกำลังใจเริ่มมาแล้วสัมมาสติหนุนเข้าไปอีกควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่ควบคุมสติสัมมาสติเราต้องปลูกสติไปในกายเวทนาจิตธรรมแหละปลูกสติให้เกิดขึ้นได้เพราะความปรารถนาที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะหมดทุกเนี่ยความปรารถนานั้นน่ะมันสูงจนเราต้องมีสติเพื่อจะทำตรงนั้นมีสติให้มากขึ้นมากขึ้นสมกับที่เราปรารถนามีความต้องการแบบนั้นมีความดำริแบบนั้นมีสัมมาสังกัปปะแบบนั้นแล้วก็มีสัมมาสมาธินะมีคุณสมบัติของสมาธิมีคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิสมาธิอันนั้นเนี่ยมันก็จะหนุนเป็นตัวหล่อเลี้ยงสำอีกเจ็ดตัวองค์เจ็ดตัวที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงให้เกิดผลอันนั้นเกิดขึ้นมามันจะไม่แห้งไม่เฉานั้นหล่อเลี้ยงด้วยสมาธิมีสมาธิเป็นประธานมีสมาธิเป็นแกนเพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาความวางเฉยในอารมณ์และมีสติขึ้นมาสติบริบูรณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าสมาธิแนบแน่นไปด้วยปัญญาเห็นแล้ววางเห็นแล้วรู้แล้วเฉยในอารมณ์ที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้ทำได้ไหมโยมที่จะให้สิ่งที่ดีให้กับตัวเองเนี่ยฝึกเห็นเข้าโครงของมันให้ได้เข้าใจมันมีความรู้ที่จะเป็นวิชาเพื่อละอวิชาความมืดมนไม่ต้องมาเดินจะได้ไม่ต้องวนรอบบ่อฝูกน้ำเหมือนลามันไม่รู้หรอกว่ามันเดินรอบบ่อเพราะมันมีผ้าปิดตาเอาวะไอ้ผ้าปิดตานั่นคืออวิชานี่เราเปิดตาแล้วอ๋อเราเดินอยู่รอบบ่อเราไม่เอาแล้วเราจะไม่เดินรอบวนรอบบ่อเป็นวัฏฏะของสารและไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกรรมไม่เกิดวิบากและเพราะเราหักอวิชชาละมีแสงสว่างละก็เหมือนความมืดอะความมืดเปรียบเหมือนกับอวิชชาใช่ไหมถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมะที่ถูกต้องละแสงสว่างก็จะไล่ความมืดไล่อวิชชาเข้าไปเรามีปัญญามีวิชาแล้วจะไล่ความมืดอ่ะนะฉันใดก็ฉันนั้นโยมนะนั้นเราก็ปรุงแต่งมรรคมีองค์8เนี่ยนะปรุงแต่งให้มันเกิดเป็นมรรคมังคีขึ้นมาให้มันสมส่วนกันเรื่องของศีลสมาธิปัญญาให้มันสมดุลกันทําบ่เดี๋ยวมันได้ที่ได้ส่วนกันมันก็จะพลิกนะทําประมาณทำวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาให้แรงขึ้นบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ว่ามรรคมีองค์8แสดงด้วยมรรคทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยท่านก็แสดงด้วยมรรคมีองค์8บางทีท่านก็แสดงแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยแสดงด้วยสมาธิวิปัสสนาท่านนั้นสมาธิวิปัสสนาหรือมรรคองค์8ก็คือตัวเดียวกันโยมนะตัวเดียวกันทำแบบเดียวกันทำเพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเพื่อความพ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะพอผมปรุงแต่งมรรคมีองค์8เนี่ยให้มันสมส่วนกันให้มันได้ที่กัน
นะนะพอเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุพอเราทำเหตุให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีผลออกมาเราต้องทำเหตุให้เกิดขึ้นให้มีผลออกมาให้มันสมบูรณ์แบบให้มันมีผลออกมาเหมือนเราทำอะไรเนี่ยมันต้องเกิดผลใช่ไหมล่ะมรรคเมืองแปดคือทางถึงจุดหมายอย่างเหมือนโยมมาเดินเนี่ยเดินเพื่อถึงจุดหมายพอถึงจุดหมายโยมจะต้องหยุดเดินใช่ไหมล่ะถึงเป้าหมายแล้วก็ต้องเดินแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเราต้องเดินตามมรรคองค์8เนี่ยให้ถึงเป้าหมายถึงจุดหมายของมันจุดหมายอันนั้นก็คือผลของมันเนี่ยแหละผลมันเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าสัมมาญาณ นะความอย่างรู้ชอบความรู้ชอบความญาณอย่างรู้ชอบเมื่อมีญาณอย่างรู้แล้วนั่นก็เกิดสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบจิตมันหลุดพ้นเนี่ยมาเกิดเหตุเกิดผลจะเกิดเป็นสัมมาสิบตัวขึ้นมาเป็นไม่ได้แปดแล้วนะแปดมันแค่เหตุใช่ไหมล่ะเราผสมปรุงต่างเหตุให้เกิดผลอันนี้ขึ้นมานะเพราะญาณอย่างรู้เนี่ยญาณเนี่ยนะกับสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นญาณทัศนะเนี่ยมันคนละตัวกันนะสัมมาทิฏฐิคือความพิความเห็นแต่ความรู้ตรงนี้มันก็คนละตัวกันมันต้องมีความรู้มันต้องมีความคิดความเห็นก่อนใช่ไหมล่ะมันถึงจะมีความรู้ยอมทำความพิความเห็นให้มันถูกให้มันซ้ำกลายเป็นความรู้ขึ้นมาเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะใช้ความพิความเห็นแบบนี้ทดลองแบบนี้ซ้ำจนกลายเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นความจริงความรู้มีสิ่งเดียวเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาความเป็นจริงสูงสุดนะทัศนะญาณทัศนะทัศนะเพื่อความเห็นความเห็นเพื่อญาณความเห็นเพื่อความรู้พอมีโยมมีวิชาถึงสูงสุดแล้วคราวนี้อวิชามันก็หายสิมันก็มีความหลุดพ้นมีวิมุตติสิมีวิโมกข์ความหลุดพ้นถ้ายมมีจะทำได้สิบตัวอย่างนี้ก็คือสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นนิพพานนะโยมนิพพานนั่นคือมันไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ไม่มีไม่มีไปมันไม่ใช่สิ่งที่ไปไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การมามันหยุดอยู่กับที่มันไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่และไม่มีการดับไปมันมีภาวะอันนั้นจริงๆจิตมันสัมผัสได้จิตนี้ก็ไม่ใช่นิพพานจิตไม่ใช่นิพพานเพราะจิตมันเกิดมันดับแต่นิพพานไม่เกิดไม่ดับก็เหมือนกับว่านิพพานมันเปรียบเหมือนกับรสชาติอะยอมได้กินแล้วยอมก็จะรู้รสชาติของมันใช่ไหมล่ะเหมือนกันพอยอมเกิดผลออกมาแล้วเนี่ยผลออกมาแล้วยอมก็จะรับผลของการปฏิบัติคือรสของนิพพานน่ะนิพพานนี่ไม่ใช่อารมณ์นิพพานไม่มีอารมณ์ไม่มีมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นอายตนะอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์มันไม่มีอารมณ์แบบนั้นมันไม่ใช่อารมณ์มันไม่สร้างความปรุงแต่งความปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอีกจิตนี้ไม่โดนปรุงแต่งอีกจิตนี้ไม่มีไปไม่มีมาเป็นสภาพแบบนั้นมันเข้าถึงมันบรรลุถึงนะมันมีกรรมฐานอยู่กรรมฐานหนึ่งใช่ไหมล่ะที่บอกมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าโยมทำไม่คุ้นล่ะคุ้นอารมณ์อันเนี้ยอารมณ์แห่งนิพพานอ๋อมันไม่มียินดีไม่ยินร้ายแปลว่ามันไม่ไปมันไม่มามันอยู่เป๊กตึงอยู่ตรงนั้นมันตึงอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีความอยู่
มันไม่มีความตั้งอยู่ไม่มีความอยู่แต่มีการอยู่มันอยู่ของมันอย่างนั้นนะอ๋อแล้วก็สำรวจดูแล้วกันเนี่ยว่าเรามีอารมณ์ไหมพอนิพพานมันไม่มีอารมณ์มันต้องสร้างอารมณ์ในนิพพานนิพพานไม่ใช่อารมณ์แต่ถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นมาแปลว่าเราไม่ยังไม่รู้จักนิพพานนะพยายามนะเกิดขึ้นมาเราดูอารมณ์สำรวจค้นตัวเราเองสิมีอารมณ์รักมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เกลียดมะมีอารมณ์กลัวอะไรมะมีวิตกกังวลอะไรอวรมั่งมะประจำวันเรามีมะตื่นนอนเรามีมะสำรวจก่อนนอนที่ผ่านมาประจำวันเรามีมะอิจฉาริษยาใครบ้างใช้คำพูดเบียดเบียนคนอื่นบ้างไหมมีการกระทำชิงชังคนอื่นบ้างมะมีอะไรที่ทำให้อารมณ์เราก็เพิ่มมีบ้างมั้ยอ๋อเราต้องมีความจิตต้องโยนิโสมนสิการเอาไว้ในใจว่าเราจะไม่เป็นคนที่ไม่มีอารมณ์มีวางเฉยรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยไม่มีไปไม่มีมาไม่มีการตั้งอยู่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยให้มันคุ้นอารมณ์พวกเนี้ยให้อยู่ในใจเราตลอดให้อยู่ในใจเราตลอดเหมือนเราฝึกท่องประโยคใดประโยคหนึ่งเนี่ยให้มันอยู่วนอยู่ในหัวของเราเนี่ยเหมือนกับเรามีคนรักอ่ะคนละเหมือนมีคนเรามีความรักครั้งแรกเนี่ยความรักใหม่ๆอ่ะใบหน้าของคนคนที่เรารักน่ะจะวนเวียนอยู่ในจิตใจของเราในความห่วงความคิดของเราเนี่ยนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราก็เปลี่ยนจากคนรักนั้นเป็นธรรมะได้ไหมล่ะเป็นอารมณ์ที่เป็นนิพพานที่ไม่มีอารมณ์ได้ไหมล่ะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเป็นไปไม่มีอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์มันไม่มีอยู่มันไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความง่วงงึมไม่มีหงุดหงิดไม่มีรำคาญใจไม่มีหลุกหลีกใจมีแต่การปฏิบัติที่พิมีสมาธิเป็นอุเบกขาอยู่เนี่ยเห็นอารมณ์มาสติก็ตั้งรับอ๋อเป็นสิ่งที่ควรทำนะแล้วก็ทำด้วยสติปัญญาอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำสติมันก็จะกั้นไว้ปกป้องจิตอันนี้วะมันจะละทิ้งไปเลยมันเป็นเหมือนนายทวารที่ดีที่สุดคอยปกป้องจิตของเราอันเนี้ยใช้ความพูดของเรานะจะได้เข้าใจตรงกันแต่จริงแล้วมันไม่มีเรามันมีแต่อนัตตาไม่ใช่ของเรานะสมมุติว่าเป็นเราได้เข้าใจสื่อความหมายตรงกันนะตอนนี้ปากกระจายมันไม่ตรงกันแต่พอพูดสื่อสารแนะนำคือไม่ตรงกันโอเคใช้ได้ได้สื่อสารก็รู้เรื่องแต่ถ้าอยู่กับตัวเองขอให้ปากกระจายตรงกันปากกระจายตรงกันเออมันไม่มีอารมณ์นะมันไม่มีความปรุงแต่งที่จะยินดียินร้ายนะลองสำรวจตัวเองสิพาชั้นทำให้มากขึ้นทำให้เติบโตขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเวียนเป็นก้นหอยเหมือนเราที่เราบูชาพระเจ้าเวียนรอบโบสถ์3รอบเนี่ยนะเวียนเป็นก้นหอยไปถึงอารมณ์เดียวอ่ะเพราะก้นหอยมียอดเป็นเดียวใช่ป่ะมีเอกคตาจิตใช่มั้ยล่ะเอกคตาลมเนี่ยอารมณ์เป็นยอดเดียวเหมือนเราวนเป็นก้นหอยเหมือนหอยเนี่ยเห็นป่ะมันวนมีแหลมเปรี้ยวอยู่ข้างบนใช่มั้ยล่ะแล้วก็เหมือนกันไม่มีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่ไม่หวั่นไหวแล้วใครจะนินทาใครจะพูดร้ายอะไรกับเราก็เรื่องของเขาไม่เรื่องของเราอ่ะแล้วเอาเรื่องของเขามาเป็นอารมณ์ทำไมล่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ตัวใครตัวมันชีวิตนี้ปฏิบัติใครปฏิบัติมันพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งไม่ได้ตัดให้ใครทำถ้าไม่บังคับให้ใครทำแต่ท่านสั่งสอน
บอกกล่าวบอกความจริงที่มันมีอยู่อย่างนั้นน่ะความจริงสัจจะเนี่ยว่ามนุษย์เราเนี่ยมีพื้นฐานของกุศลกรรมเนี่ยมีพื้นฐานของความสุขเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความรู้สูงและสามารถที่จะรู้สัจจะความเป็นจริงได้นะสามารถที่จะรู้พุทโธได้พุทโธแปลว่าผู้รู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราถึงต้องตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความมืดมิดมาสู่ความสว่างความสว่างนั้นทำให้เราเบิกบานหัวใจของเราจิตใจเราอาบรดด้วยธรรมะและธรรมะที่ไม่หวั่นไหวอ่ะจิตอันนี้มันสัมผัสความไม่หวั่นไหวความที่ทุกข์มันน้อยลงน้อยลงความเมื่อทุกข์น้อยลงความสงบสุขมันก็มากขึ้นมีแต่ความถูกต้องถูกต้องนิพพานคือความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาความถูกต้องนั้นคือไม่มีปัญหานั่นล่ะคือนิพพานนิพพานคือความถูกต้องคือสัมมัตตะสิบคือสัมมาสิบประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเรียกว่าสัมมาสิทธิ์หรือสัมมัตตะสิทธิประการพระเจ้าท่านยกย่องนั่นแหละคือนิพพานไม่มีการไปไม่กี่การมาและสติปัญญาดับหมดมันอยู่ที่ว่าเราจะมีเชื้อเหลือหรือไม่มีเชื้อเหลือพระเจ้าท่านปรินิพพานกิเลสหมดแล้วไม่มีเชื้อเหลือแล้วมีแต่การทำงานของขันห้าแล้วขันห้าทำงานแบบไหนก็ทำงานปะไม่ปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นกรรมเกิดผลของกรรมไม่มีวิบากมันเลิกหมดแล้วเลิกปรุงแต่งเวทนามันดับหมดพระเจ้าเวทนาดับหมดแต่นิพพานหรือพระอรหันต์บางพวกบางอีกประเภทหนึ่งก็ยังมีเชื้อเหลืออยู่ยังเฝ้าเหวยความฝึกความทุกข์อยู่แต่ก็ไม่ปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเขายังมีความฝึกความทุกข์อยู่ก็ลองศึกษาค้นหาด้วยตัวเองเนี่ยด้วยจิตใจเองเนี่ยค้นตรวจสอบตัวเองตื่นนอนมาอยู่ระหว่างวันเรามีอารมณ์ไหมเรามีนิพพานเป็นอารมณ์ไหมเรามีกรรมฐานที่เรียกว่านิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์ไหมที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอารมณ์ทั้งสิ้นไม่มีการกระเพื่อมมันเย็นมันดับให้มันคุ้นซะเสพคุ้นเสพให้คุ้นเสพให้มากยิ่งมากยิ่งดีให้มันคุ้นซะชีวิตนี้ก็ถือว่าโอ้โหดีที่สุดแล้วเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเป็นเป้าหมายของชีวิตเกิดมาได้พ้นพุทธศาสนามีความเสพคุ้นมีการคิดเอาไว้ในใจว่ามีกรรมฐานเป็นนิพพานเป็นอารมณ์โอ้มันเป็นต่อนะจริงนะเรามีพาอะไรขึ้นมาสติกั้นวะอ๋อเราต้องไม่มีอารมณ์เราต้องการนิพพานความเย็นความสงบใจของเรามีความสงบเยือกเย็นไม่ปรุงแต่งอ๋อมีพาเป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีเป็นไปมันไม่ใช่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 ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราอุเบกขาและวางเฉยรู้เฉยรู้เฉยมีสมาธิเพราะอุเบกขาเป็นอารมณ์ของสมาธิอย่าลืมนะคือสมาธิปูสติในสมาธิมีสติก็มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีสติ
แล้วมันจะไปด้วยกันปฏิปมาธิเป็นไปด้วยกันให้ชีวิตเราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีอยู่มีปัญญาเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความถูกต้องถูกต้องมีสัมมาถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั่นแหละเป้าหมายแล้วลองทำดูต้องฝึกสักวันสองวันเสร็จแต่ขึ้นมาสำรวจอารมณ์ดูอยู่ระหว่างวันนึกขึ้นมาก็สำรวจอารมณ์อยู่อะไรอารมณ์เข้ามาเนี่ยมีไหมแล้วมีสติพอไหมเห็นอิริยาบถไหมยืนเดินนั่งนอนก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวเท้าไปข้างหลังมีสติไหมรู้ทันก่อนไหมฝั่งกายก่อนไหมเหลียวหน้าแลซ้ายแลขวาเหลียวไปข้างหลังมีสติไหมอ้าปากกินข้าวมีสติไหมรับรู้ตาเห็นรูปมีสติมะหูได้ยินเสียงมีสติมีปัญญามะได้ลิ้มรสเข้าปากมีสติมีปัญญามะสิ่งที่ถูกต้องกายเนี่ยเรามีสติมีปัญญากั้นไว้มะธรรมลมคิดถึงเรื่องในอดีตเนี่ยมีสติปัญญากั้นมะวางเฉยมันมะนั่นแหละมีสติมารับรู้มะพอเห็นอย่างนั้นแล้วอ๋อไม่มีความเรามีสติมากพอเราก็จะเห็นความเกิดดับของธรรมะของธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเปลี่ยนแปลงไปมันไหลไปเราจะเห็นความเกิดดับทั้งภายในตัวเราเองทั้งภายนอกตัวเราเองเราต้องเห็นเกิดดับเมื่อเห็นเกิดดับนั่นแหละคืออนิจจังอ๋อมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันทุกขังอ๋อมันเป็นอนัตตาไม่ได้ตัวตนบังคับไม่ได้นะปลูกสมาธิในสมาธิให้มีสมาธิให้สมาธิเนี่ยมีปานเป็นบริสุทธิ์มีจิตใจที่ใสพอมันใสแล้วมันจะเห็นนะเห็นความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาเปิดตาปัญญาเพราะว่านามธรรมนี่เป็นอนิจจังทุกขังนิจตาหรือจิตใจของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อได้อะมันมองเห็นด้วยตาปัญญาเท่านั้นนะมีแต่ธรรมะจักขุที่ได้เห็นได้ด้วยตาปัญญาเนี่ยนะถ้าปัญญาตาปัญญาจะเห็นอะไรเป็นพื้นฐานก่อนล่ะก็เห็นความเกิดดับนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่อยู่คงที่ล่ะเป็นเปลี่ยนไปเรื่อยล่ะวันคืนเหมือนวันคืนน่ะเปลี่ยนไปเรื่อยล่ะเหมือนการหายใจน่ะเปลี่ยนไปเรื่อยล่ะเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องกันตลอดอ๋อมีเกิดมีดับนั่นแหละเรารู้อย่างนี้แล้วเราแปลว่าเราเนี่ยเข้าถึงสัจจะเข้าถึงญาณการตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเราจะมีญาณอย่างรู้ความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเมื่อเรามีญาณดั่งรู้ตามธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแล้วจิตใจน้อมไปในที่จะวิเวกนะที่จะเอาคืนธรรมชาติไปที่จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเนี่ยเราจะสละมันออกไปแล้วถ้าเห็นตามตั้งอยู่ของธรรมชาติมันแบบนั้นจิตมันจะเข้าถึงญาณอีกอย่างญาณเนื่องด้วยนิพพานนะอะไรที่มันคือธรรมชาติก่อนมันก็จะคืนไปก่อนมันก็จะสละไปก่อนไอ้ง่ายๆที่จะสละได้ก็จะสละไปก่อนนะค่อยๆสละขึ้นค่อยๆลดขึ้นค่อยๆละขึ้นทีละหน่อยทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วในจิตส่วนลึกเราที่เราสะสมอนุสัยเอาไว้เนี่ยสะสมอาสวะเอาไว้เนี่ยนะอนุสัยมีราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยมานานุสัยราคานุสัยก็คือความโลภนั่นแหละปฏิฆานุสัยนะรู้สัยที่มันสะสมในเรื่องของความหงุดหงิดใจเนี่ยนะความโกรธเนี่ยกองแห่งโทสะเนี่ยมานานุสัยคืออันที่สะสมความตัวตนเอาไว้เนี่ยอวิชชานิสัยความไม่รู้เอาไว้เนี่ยมันจะค่อยๆขุดออกค่อยๆขุดออกเพราะอะไรเพราะเรามีสติและมีปัญญากั้นไว้ที่ผัสสะไม่ให้เกิดเป็นเวทนาที่ชอบและไม่ชอบ
เมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหามันก็ไม่เกิดเพราะเราดับที่เวทนาดับที่ผัสสะเพราะเราดับตัณหาที่ต้นเหตุของมันเมื่อไม่มีตัณหาอุปทานความยึดมั่นมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีอุปทานความยึดมั่นกรรมมันก็ไม่มีวิบากมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเป็นตัวตนไม่เกิดเป็นชาติไม่ยึดมั่นในชาติไม่ยึดมั่นในความแก่ความตายทุกท้องปวงมันก็ไม่เกิดเห็นไหมล่ะอนุสัยมันก็โดนขุดอนุสัยก็น้อยลงน้อยลงเมื่ออนุสัยน้อยลงอาสวะมันก็หดเข้าอาสวะก็น้อยลงจนสิ้นอาสวะหมดอาสวะเห็นไหมล่ะก็ค่อยทำให้หมดไม่เติมของใหม่เข้าไปเพราะเรามีสติปัญญากั้นเอาไว้ไม่เติมของใหม่เข้าไปของเก่ามันก็โดนขุดมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะเรามีความรู้และเติมความรู้วิชาเข้าไปมากขึ้นค่อยๆเติมค่อยๆเติมไล่อวิชชาในจิตใจเราออกซะไล่ความมืดออกซะแล้วก็รวมแสงสว่างรวมให้เป็นจิตโดยด้วยจิตที่มีสมาธิเนี่ยประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อจิตเป็นไฟแล้วเนี่ยให้จิตที่เป็นไฟเนี่ยให้เกิดแสงแห่งปัญญาออกมาเนี่ยละกิเลสเลิกกิเลสซะให้มันหมดจากจิตใจเราให้เห็นค่อยๆเห็นมันสำรวจดูว่าเราเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงคืออวิชชาความไม่รู้เนี่ยมากน้อยลงมะวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ให้มันน้อยลงเดือนที่แล้วมันมีมากเดือนนี้ค่อยน้อยลงพรรษาที่แล้วมันมีมากพรรษานี้เราตั้งใจจะทำให้มันน้อยลงนะให้มันค่อยๆละเอาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมาสู่ชีวิตของเราซะชีวิตเราเลือกได้เนี่ยที่จะเลิกที่จะไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดมันก็ต้องไม่ตายมันจะไม่มีความตายเมื่อเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเนี่ยถามจริงๆความเกิดความแก่ความตายทุกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นของเราไหมล่ะถ้าเรายังยึดยังมีอย่างนั้นอยู่แสดงว่าเราตัวตนเราก็ยังมีอยู่อ่ะมีอยู่แล้วก็ค่อยละมันนะด้วยสมาธิด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยนะอย่าประมาททีนี้อย่าประมาทนะอย่าประมาทจริงๆเลยอย่าอย่างเดียวอย่ามัวเมาอย่าลืมตัวอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวสุดท้ายพุทธเจ้าจะไม่มีอะไรจะพูดและสุดท้ายคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เตือนเราอย่าประมาทนะเพราะสิ่งทุกอย่างบนโลกนั้นล้วนแต่ผสมปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่าประมาทนะให้เห็นความเป็นจริงของกฎของธรรมชาติสัจจะคือความจริงนั้นมีอยู่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของตัวเรานะก็ขอโยมได้รับประโยชน์ในการตั้งใจฟังน้อมธรรมะโอปัญญิโกน้อมเข้าไปในใจตัวเองเพราะทำให้เรามีธรรมะให้เกิดประโยชน์จากธรรมะโดยการน้อมเข้าไปอยู่ที่ใจนะให้เป็นแฟนทิฏฐิโกให้เห็นธรรมะด้วยจิตใจของเราเนี่ยนะให้เกิดประโยชน์ทุกวันขอเรามีการมีปุพพติทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวจนเราถึงจุดนึงเราจะเลิกปู่เพราะว่าวิชาของพุทธศาสนาเนี่ยมีที่สุดมีจบพอจบการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องศึกษาอีกมันจบนะจบด้วยคำว่าสัมมัตตะ10หรือสัมมา10คือนิพพานนั่นแหละโยมนะไม่มีไม่เป็นไม่มาไม่เป็นไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปไม่มีอารมณ์ขอให้โยนิโสมนสิการน้อมไว้ในใจอยู่อย่างนี้ตลอดมีกรรมฐานคือนิพพานเป็นอารมณ์โยมนะก็ขอให้โยมรับประโยชน์นะก็ขอสมควรแก่เวลาก็ขอเอวังนะสาธุนะแล้วก็ขอให้พรอันพรแปลว่าประเสริฐนะคำว่าพรนะคือคำว่าประเสริฐจริงแล้วโยมการตั้งใจฟังนะคือยอมให้พรกับตัวเองแล้วนะให้ตัวเองมีธรรมะนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐและเป็นสิ่งที่อยู่ในใจตัวเองแล้วนั่นแหละประเสริฐสุดแล้วก็พรนั้นต้องเนี่ยเราทำได้ให้กับใจตัวเอง
อาตมาก็ขอหนุนอีกแรงหนึ่งนะอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกะปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุโยมนะให้กำลังใจนะเราต้องให้กำลังใจอย่าท้อแท้และอย่าเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญ